ก็ดูการใช้งานของตัวแอป Vanguard ครับครับอันนี้เรามีการ์ดอยู่ทั้งหมด4ใบอันนี้4ใบนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะก็คือพอเรามีการ์ดเพิ่มเราก็สามารถที่จะเอาเข้ามาเพิ่มได้เราก็เข้าไปดูในลิสต์ที่เรามีการ์ดอยู่ที่เราไปสแกนการ์ดไว้นะครับก็ตอนนี้มี4ตัวก็จะสามารถดูว่าเราสะสมการ์ดที่เป็น AR นะครับแบนการ์ดได้กี่ไว้กี่ตัวแล้วนะครับอันนี้มี4ใบก็มีอยู่4ตัวนะครับแล้วก็ปิดการ์ดไปแล้วกลับมาที่ตัวที่เราจะใช้ในส่วนของเด็กต่างๆนะครับมันก็มีหลายเด็กก็คือเด็กก็คือเป็นชุดของมันนะครับในว่าในเกมไพ่แต่ละตัวก็จะมีแต่ละตัวอยู่อย่างเช่นตัวนี้นะครับแล้วก็เอาขึ้นมาก็สามารถที่จะกดปุ่มอันนี้โจมตีครับอันนี้โจมตีอันนี้กดปุ่มป้องกันขยายได้ย่อขนาดได้ครับก็ขยายย่อได้ขยายได้แล้วก็ทดสอบตรงตีอันนี้กดป้องกันก็ในส่วนนะครับอันนี้ก็ถ้าเรายังไม่กดมันก็จะเคลื่อนไหวได้กดโจมตีป้องกันนะครับนี่ก็เราก็กดโจมตีกดป้องกันการใช้แต่ละตัวย่อลงกดตีจนตีครับอันนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้เราตั้งไว้ให้สู้ทีละคู่นะครับนี่ก็จะเป็นคู่แล้วก็จะสู้ทีละคู่โจมตีโจมตีสามารถถ่ายรูปได้เข้าไปในเว็บได้นะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าจอหลักหน้าเมนูได้นะครับก็จะมี4ใบก็กดออก